จันทสโรด็อกเตอร์เจ้าอาวาสวัดเกาะบารุกาลาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิเลยสงฆ์นครลำปางในโอกาสนี้ขอกราบอาราธนาพระไวยิกานรงค์ธีรสัทโธเจ้าอาวาสวัดศรีมดกล้าวได้จุดเทียนสอบธรรมขอกราบอาราธนาครับพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอัญชิวรังอัญญาจทาสันติทาสัตตาปรชคะชาติกาเทเสตุธัมมังอนุกัมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัมกินจิกุศลธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติติณบัดนี้จะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาพลังศรัทธาปัสสาทะความเชื่อความเลื่อมใสในทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยเฉพาะศรัทธาญาติโยมเพื่อจะได้น้อมนำไปซึ่งการขัดเกลาอัธยาศัยให้เกิดความสะอาดสว่างสงบสืบต่อไปขอกราบถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระจินดารัตนพรเจ้าคณะจังหวัดลำปางหลวงพ่อพระครูอนุสาวรธรรมเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดลำปางและคณะสงฆ์พระมหาเถรานุเถระทุกท่านทุกโลกล้วนเป็นครูบาอาจารย์กันเกือบทั้งหมดที่นั่งอยู่ในสถานที่นี้บางท่านก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ได้สอนอาตมาภาพนั้นในวันนี้ก็การแสดงธรรมนั้นได้รับนิมนต์มาก็ทำหน้าที่ตามที่ได้นิมนต์ก็หากผิดพลาดประการใดก็ขอให้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้โปรดขอโทษให้กับผมในการแสดงธรรมด้วยเคารพถึงการล่วงลับจากไปของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมาลังการที่พวกเราทั้งหลายทุกท่านได้มีความเคารพรักบูชาท่านเป็นครูบาอาจารย์เป็นพระสงฆ์ที่มีคุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาต่อศรัทธาญาติโยมและต่อคณะสงฆ์จะย้อนกลับไปถึงเมื่อประมาณพ.ศ. 2544นะในช่วงนั้นหลวงปู่และครูบาอาจารย์หลายท่านได้ดำริขึ้นมาว่าพระสงฆ์ของเรานี้ที่ต้องการที่จะศึกษาต้องเดินทางไปศึกษาในระดับสูงที่ต่างจังหวัดเป็นความลำบากหลวงปู่ดีจังหวีที่จะจัดการศึกษาให้กับคณะสงฆ์จะสร้างสถานที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเมื่อหลวงปู่ได้จังหวีและมีคณะครูบาอาจารย์และก็ผู้ประถมทั้งหลายก็ได้ดำเนินการช่วงนั้นอาตมาภาพก็ยังไม่มีจิตคิดที่จะเรียนศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเลยกำลังเพลิดเพลินกับการทำงานอยู่ที่วัดครับในช่วงนั้นก็พรรษาทั้ง15แล้วนะเมื่อหลวงปู่ได้เปิดที่จะให้มีการศึกษาขึ้นเนี่ย
ปากพร้อมในเวลานั้นยังไม่มีนะยังไม่มีเลยนะต้องใช้คำว่าห้องเรียนนะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเชียงแท้ห้องเรียนวัดบุญยวาสห้องเรียนก็ยังไม่พร้อมนะตอนนั้นเพิ่งเปิดใหม่แล้วก็ไปชักชวนนิมนต์พระสงฆ์ที่จบม.6แล้วนะมาทำการศึกษาต่ออาตมาก็ได้มาสมัครเรียนเป็นความลำบากในช่วงเวลานั้นเพราะว่าห้องเรียนยังไม่มีก็ต้องเดินทางไปเรียนที่จังหวัดแพร่นะพระสงฆ์ก็มีประมาณสักไม่ถึง30รูปที่มาเรียนกันนะต้องเหมารถอาจารย์จีจะต้องหาเงินนะเหมารถ2แถวนั่งกันตั้งแต่เช้าเนี่ยไปถึงจังหวัดแพร่ในเวลาหน้าฝนนี่ก็เปียกเวลาหน้าหนาวก็หนาวมากไปขึ้นช้านั่งหลังโดนบังรถเมากว่าจะไปถึงสถานที่เรียนนี่ก็แย่แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะมองเห็นครูบาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยท่านทุ่มเทโดยเฉพาะหลวงปู่ที่มีอายุวัฒนกรรมาทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างต่อสู้ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคมากมายเท่าที่กับผมได้รับทราบนะว่าจะดำเนินไปได้เมื่อเราเห็นครูบาอาจารย์ท่านสละขนาดนี้เนี่ยพวกเราก็เต็มใจนะสู้แม้จะรับความลำบากขนาดไหนไปนั่งเรียนกันวันจันทร์วันอังและกันนอนวันพักที่วัดอยู่ใกล้ๆฉะนั้นนอนเลี้ยงกันเหมือนบ้านทูบีเข่งเลี้ยงกันในศาลาถ้าประตูลุกมาเรียนเรียนก็กลับไปทำอยู่อย่างนั้นเป็นเวลาประมาณ1ปีพอปีที่2ห้องเรียนที่นี่เริ่มสำเร็จขึ้นมาก็กลับมาเรียนที่นี่อีก2ปีแล้วพอปีสุดท้ายก็ขอกลับไปจบที่เมืองแพร่แล้วก็มีความอุตสาหะพยายามจนกระทั่งรุ่นนี้จะได้จบลงแม้ในระหว่างทางนั้นจะมีเพื่อนนิสิตภาคนิสิตที่หายไปในระหว่างทางลาสิกขาบ้างลาออกบ้างนะหายไปแต่ก็ยังเหลือรับปริญญากัน19นะให้ดูท่านเหลือ19ก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกนะถ้ารุ่นนั้นเราท้อไม่สู้กันนะไม่สำเร็จไม่ผ่านก็ไม่แน่ว่าวันนี้จะมีวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางหรือไม่ก็ไม่ทราบนะก็ถือว่าเป็นรุ่นบุกเบิกแล้วจากนั้นก็มีรุ่นที่1 2 3มาเลยตลอดระยะเวลาที่ได้ร่ำเรียนอยู่ที่นี่และก็ได้ทำงานเป็นครูบาอาจารย์สอนอยู่ระยะหนึ่งเห็นพระเดชพระคุณหลวงปู่เนี่ยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างตลอดระยะเวลามาให้ทั้งการศึกษาทั้งทำตรงและทำงอกเสียสละทั้งทรัพย์เสียสละเวลาสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างให้พระสงฆ์ในลำปางได้รับได้เรียนได้ศึกษาโดยเฉพาะตัวธรรมภาพนี่ก็ถือว่าหลวงปู่เป็นผู้ที่มีพระคุณในด้านการศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอกอะไรของอาตมาก็ไม่รู้พระคุณท่านถ้าไม่มีท่านก็อาจจะไม่มีไม่มีเราที่ได้รับปริญญาบัตรอย่างนี้ดังนั้นท่านเป็นผู้มีอุปการะคุณอย่างมากต่อคณะสงฆ์จังหวัดลำปางและคณะศรัทธาญาติโยมตลอดจนถึงพระพุทธศาสนาดังนั้นในวันนี้อาตมาภาพก็ได้พรรณนาถึงคุณของหลวงปู่ที่มีหาประมาณมิได้เพียงพอเหมาะสมจะได้ให้หลักธรรมกับญาติโยมเอาไปศึกษาเอาไปปฏิบัตินะอาตมาภาพได้ยกพระบาลีว่ายังปิจิกุศลธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันตินั้นหมายถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นก็ย่อมดับไปเป็นธรรมดานะไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ดับนะทุกสิ่งทุกอย่างดับหมดแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่เรารักหวงแหนอยากจะให้อยู่กับเราเท่าไหร่ก็ตามเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่เป็นปูชนียบุคคลเป็นผู้ที่มีพระคุณเป็นที่รักที่เคารพที่ศรัทธาอยากจะให้ท่านอยู่สักร้อยสองร้อยปีแต่สังขารเป็นของไม่เที่ยงต้องแตกดับเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาอย่างนี้
มื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วจะโยมทุกคนทุกท่านอะไรจะติดตัวเราไปไม่ได้เลยนะไม่ว่าทรัพย์สมบัติสิ่งใดจะเป็นวัตถุสิ่งของต่างๆชื่อเสียงเกียรติยศอะไรต่างๆมันก็ต้องวางไว้ในอกนี้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะพอเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่สักครู่หนึ่งแล้วก็ต้องรับกลับไปเป็นธรรมดาอย่างนี้แล้วอะไรจะเป็นที่พึ่งติดตามเราไปได้ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงสอนให้เราในฐานะที่เป็นพระสุภาษิตญาติโยมเนี่ยนำไปถือหลักอกุศลกรรมบริสารคือทานศีลภาวนาทานคืออะไรญาติโยมก็คงจะเข้าใจกันดีทานคือการให้การเสียสละการแบ่งปันการที่เราให้ทานนั้นถ้าใครไม่เคยให้ทานย่อมไม่รู้ว่าของการให้การให้มันมีความสุขไม่ต้องรอผลการตอบแทนในอนาคตให้วันนี้เวลานี้มันมีความสุขใจขึ้นมาทันทีมีความสุขที่เกิดจากการให้ในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะได้สอนว่าการให้ไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของของกินของใช้เงินทองอะไรกับการดีเพื่อแบ่งเบาความทุกข์ของคนอื่นนะคนอื่นก็ได้สุขจากการให้เราก็มีความสุขใจและทานที่ดีเลิศประเสริฐสีที่สุดที่พระเจ้าได้สรรเสริญนั่นคือธรรมทานการให้ธรรมะเป็นทานคือคำสอนในทางที่ถูกต้องดีงามนะเพราะทำนั้นนะไม่หายไปไหนไม่เหมือนวัตถุสิ่งของให้ข้าวให้ของกินหมดไปแต่ทำที่ให้ไปสู่ใจของบุคคลอื่นนั้นนะทำมันก็จะไปเกิดความสว่างสวยในจิตใจถ้าเขาทำไปปฏิบัติแล้วเขาจะได้เจริญรุ่งเรืองนะแล้วมันก็ไปหายไปไหนอาจจะต่อยอดหรือขยายไปสู่คนอื่นๆด้วยอีกนั่นจึงเป็นฐานเลือกคือธรรมทานเพราะพวกเราทั้งหลายนั้นก็ได้ยึดทานให้เป็นเบื้องต้นให้เราได้มีความสุขสังคมบริบูรณ์สุขของการให้ทานหน้าที่สองคือผ่าทานเวลาจัดทานแล้วก็คือศีลนะศีลคือความปกติของกายของวาจาและกายวาจาของเราที่มันปกติไม่เป็นละเมิดใครไม่ไปทำร้ายใครวาจาไม่เคยไปพูดโกหกหลอกลวงเพ้อเจ้อหรือเสียดสีให้ใครเนี่ยวาจาอย่างนี้นะเขาเรียกว่าเป็นวาจาที่เป็นศีลมีความปกติบุคคลใดละเมิดคนอื่นทางกายทางวาจาก็จะเป็นคนที่ปกติถ้าสังคมนี้ไม่มีศีลอยู่กันในการเบียดเบียนหาความสุขไม่ได้ดังนั้นศีลแม้มันจะเป็นเรื่องที่พื้นๆนะแต่ว่ามันทำให้โลกนี้อยู่สงบลมเย็นนะเพราะศีลมันเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรามองไปรอบๆตัวเราเนี่ยว่าคนในโลกเนี่ยมีศีลกันไหมเราจะหาคนที่มีแม้แต่ศีลห้าข้อมันก็ไม่ค่อยจะมีแหละไม่ติดข้อใดข้อหนึ่งดังนั้นในทางพุทธศาสนาคำหนึ่งที่ว่ามนุษย์เนี่ยเมื่อตายจากโลกนี้แล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกเนี่ยมีประมาณเท่าเขาวัวหรือสองเขาเนี่ยแต่มนุษย์ที่ตายจากโลกนี้ไปแล้วจะไปเกิดในอบายภูมิที่ต่ำเนี่ยมีประมาณเท่ากับขนวัวเยอะไม่รู้กี่เส้นแต่มันจริงไหมถ้าเราลองเอามาที่นี่พิจารณาดูก็น่าจะจริงนะเพราะว่าคนในโลกมันมีศีลเนี่ยมีน้อยส่วนใหญ่ก็โดยคนผิดศีลแต่ดังนั้นศีลนี้เป็นเรื่องสำคัญครับศีลอัปการที่สามคือภาวนาภาวนาคือการอบรมบ่มนิสัยบ่มจิตใจของเราให้มีความสะอาดมีความสงบภาวนาคือการทำให้มากทำให้เจริญซึ่งทำความดีเช่นการทำจิตของเรานั้นให้มีความตั้งมั่นมีความสงบในสภาวะปัจจุบันโลกเรามีความวุ่นวายวุ่นวายอะไรไม่เท่าวุ่นวายใจใจมันสำคัญมันบอกว่าใจเนี่ยมันเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าใจดีแล้วอะไรมันก็ดีพูดก็ดีทำก็ดีแต่ถ้าใจมันไม่ดีแล้วเนี่ยมันทำอะไรก็ไม่ดีเรามาสังเกตตัวเราเองเนี่ยเวลาเราไม่ค่อยพอใจใครเนี่ยไม่เคยอยากจะพูดดีเลยอยากจะพูดให้มันเสียหายถ้ามันไม่อยู่ต่อหน้าไปแข่งข้างหลังอย่างเงี้ยนะเพราะอะไรเพราะใจมันไม่ดีก็มีความอาฆาตมากมายดังนั้นใจที่สะอาดสว่างสงบใจที่มีความปกติอย่างนี้นะมันเป็นสิ่งที่ขาดแคลนในสังคมดังนั้นในทางพุทธศาสนาก็สอนให้พวกเรานั้นได้รู้จักการทำสมาธิให้จิตใจมีความสงบมีความตั้งมั่นจิตใจที่มีสมาธิแล้วเนี่ยมันมีค
ความสุขเราไม่ต้องไปวิ่งหาความสุขข้างนอกเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยถ้าใจเราเป็นใจที่มีความสงบมีสมาธิเช่นเราไม่ต้องมีอะไรมากเราแค่เรานึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกของเราเนี่ยวันหนึ่งนี่เราไม่มีโอกาสที่จะได้รู้ว่าลมหายใจเข้าหรือหายใจออกเลยเพราะจิตของเราเนี่ยคิดพุ่งไปแต่ข้างนอกอะไรผ่านเข้าตาก็คิดปรุงแต่งยินดีร้ายอะไรผ่านเข้ามาทางหูก็คิดปรุงแต่งยินดียินร้ายนะทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาวุ่นวายใจถ้าวันใดวันหนึ่งเนี่ยหรือเวลาใดเวลาหนึ่งเราหันกลับเข้ามามองที่ตัวเราเองมาดูที่ใจของเรามันสงบเช่นรู้ว่าลมเข้าลมออกเนี่ยมันไม่มีอดีตไม่มีอนาคตไม่มีอะไรนี้สักอย่างมีแต่รู้ว่าลมเข้าลมออกเวลานั้นเกิดความสงบขึ้นมาทันทีนะเราจะเห็นว่ามันเป็นความสุขเป็นความสบายที่ซื้อไม่ได้ไม่มีขายที่ไหนใครให้ก็ไม่ได้เราทำเองทั้งหมดนี่คือความสงบใจและสูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือการทำจิตทำใจทำปัญญาของเราให้เข้าถึงความจริงนั่นคือทำวิปัสสนากรรมฐานนะวิปัสสนาคือความรู้แจ้งในอะไรแจ้งในไตรลักษณ์รวบรวมลมภาวนาจิตใจรู้นะให้เกิดความรู้แจ้งว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยล้วนเป็นของไม่เที่ยงนะสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ทนอยู่ได้ยากและในที่สุดสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่มีอะไรเป็นของเราทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นสมมตินะเราก็ไปยึดมั่นถือมั่นเรายึดมั่นถือมั่นอะไรว่าเป็นเราเป็นของเราทุกจะเกิดที่ตรงนั้นทันทีนะถ้าเราหมดความยึดมั่นถือมั่นในอะไรสิ่งนั้นก็ไม่ทำให้เราทุกข์คนที่เคยเป็นผัวเป็นเมียกันเนี่ยมันหวงแต่พอเลิกกันไปด้วยความเบื่อหน่ายแล้วมันจะเป็นผัวเมียใครไม่เคยหวงเลยที่มีความรู้สึกว่ามันเป็นของเราแล้วรถของเรานี่ตอนมีก็หวงหมาเยอะใส่นี่เอามายิงฟังแต่พอขายไปน้องคนอื่นแล้วมันจะเอาไปผูกกระแหน่ก็เรื่องของมันหมดความรู้สึกว่าเป็นของเราแล้วไม่ผูกบ้านมันไฟไหม้ทำไมเราไม่ร้องไห้เวลาบ้านเราไฟไหม้ทำไมร้องไห้มันเป็นบ้านเราอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นของเราเนี่ยทั้งนั้นเลยมีรักร้อยกับทุกร้อยมีรักหนึ่งกับทุกหนึ่งไม่มีอะไรเป็นที่รักเลยก็ไม่ต้องทุกนะดังนั้นธรรมะในวันนี้มาฝากก็จะใช้เวลาไม่นานเต็มใจพระมหาเถระที่ต้องเดินทางก็จะขอยุติไว้เพียงเท่านี้เนาะก็ขอกุศลบารมีทั้งหลายหน้าที่เราร่วมกันได้บำเพ็ญกันมาเป็นต้นว่าสมาทานศีลก็ดีฟังธรรมก็ดีถวายทานก็ดีในค่ำคืนวันนี้ขอจงเป็นปัจจัยพวกเราทั้งหลายนั้นได้รับกุศลผลบุญกันทุกคนทุกท่านและน้อมถวายให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระราชธรรมารังการให้ท่านได้สู่สุคติสวรรค์นิพพานเป็นที่สุดการแสดงธรรมาก็พอสมควรแก่เวลาจะขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาละชนีสาธุการแสดงพระสัทธรรมเทศนาโดยท่านพระอธิการสุชาติอาจารย์